Haken Volkramer เป็น Chaos Lord แห่ง Black Legion และยังเป็นหัวหน้าหน่วย Astartes Raptor ของกองทัพ Chaos Space Marine และยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะ Hero of Apocalypse และขุนพลผู้เป็นดุจตัวแทนของ War Master Abaddon The Despoiler กล่าวกันว่าในกองทัพของ Imperium เมื่อหายนะจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นจะปรากฏ Chaos Space Marine ที่เป็น Astartes Raptor ตนหนึ่งมันผู้นั้นมีนามว่า Haken Volkramerและนั่นคือรางบอกเหตุร้ายที่กำลังจะมาถึงเพราะในอีกไม่นานกองยานของ Chaos Space Marine จาก Black Legion ที่นำโดย War Master of Chaos Abaddon the Despoiler กำลังจะมาถึงดาวดวงนี้ Haken Volkramer เป็นหนึ่งในขุนพลคนสนิทของ Abaddon และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในกองทัพ Black Legion ทั้งในฐานะขุนพลคนสนิทและฝีมือในการต่อสู้ที่ร้ายกาจจนเคยถูกนำไปเปรียบเทียบกับฝีมือดาบของ Abaddonแต่แม้ว่าจะมีฝีมือในการรบที่ร้ายกาจเพียงใดแต่ฮาแคนภักดีต่อวอลมาสเตอร์อาบาดอนเท่านั้นเขาภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้กลายเป็นหนึ่งในขุนพลคนสำคัญของวอลมาสเตอร์อาบาดอนฮาแคนเป็นหัวหน้าหน่วยอัสตาติสแรปเตอร์ดังนั้นเขาจึงรับหน้าที่เป็นกองหน้าให้กับกองทัพของวอลมาสเตอร์อาบาดอนและจะเป็นกองกำลังที่จะสร้างความหวาดกลัวไว้บนดวงดาวเป้าหมายก่อนที่กองทัพหลักจะมาถึงและเนื่องจากตัวฮาแกนเป็นหนึ่งในนักรบที่เน้นไปทางการรบแบบจิตวิทยาทำให้เขาเลือกที่จะสร้างความหวาดกลัวมากจะโจมตีเพื่อการฆ่าฟันซึ่งวิธีการรบดังกล่าวเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากในเกรมัวนอสตราโมซึ่งเป็นหนังสือในตำนานที่ถูกเขียนขึ้นโดยไพรมาร์คคอนราดเคิร์ทแห่งไนท์ลอร์ดเทรเตอร์ลีเจียนนอกจากจะเป็นนักจิตวิทยาฮาแกนยังชอบหาความรู้จากการศึกษาหนังสือหลากหลายเล่มซึ่งทำให้เขาแตกฉานในด้านการใช้กลยุทธ์การต่อสู้และฮาแกนยังเคยพยายามศึกษา Book of Magnus ที่ภายในนั้นเต็มไปด้วยศาสตร์ลึกลับและความรู้ต้องห้ามของทัสซีนแต่เขากลับไม่สามารถศึกษามันได้อย่างลึกซึ้งเพราะการศึกษาความรู้ต้องห้ามของทัสซีนนั้นทำให้ฮาแกนเริ่มเสียสติเขาจึงหยุดการศึกษาหนังสือปีศาจเล่มนี้ก่อนที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่จากการศึกษาตำราและหนังสือหลากหลายเล่มทำให้ฮาแกนโวลเครเมอร์กลายเป็นหนึ่งในขุนพลของอาบาดอนที่น่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่ฝีมือในการรบที่ทำให้เขาหน้าหวาดกลัวแต่คำพูดของเขาเองก็ทรงพลังเขาสามารถพูดผ่านวิทยุสื่อสารเพียงไม่กี่คำก็สามารถทำให้กองกำลังป้องกันดวงดาวหลายจุดทั่วดาวยอมแพ้ได้เลยในช่วงเวลาของสงครามฮาแกนโวลเครเมอร์จะทำหน้าที่เป็นกองหน้าในกองทัพของอาบาดอนเดอะเดสปอยเลอร์และจะเป็นผู้นำกองหน้าของหน่วยแรปเตอร์ที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อฮาแกนได้เดินทางมาถึงดวงดาวของ Imperium of Man พร้อมกับกองกำลังแรปเตอร์จำนวนมากเมื่อนั้นเขาจะประกาศด้วยเสียงอันดังกึกก้องเวลาแห่งหายนะของพวกเจ้าได้มาถึงแล้วการฆ่าฟันจะไม่สิ้นสุดจนกว่าแผ่นดินจะถูกชโลมไปด้วยเลือดของพวกเจ้าและนั่นคือหนึ่งในองค์ความรู้ที่เขาได้นำมาใช้หลังจากการศึกษายุทธวิธีในการรบของเหล่า World Eater ภายใต้การนำของ Primarch Angron ภายหลังการประกาศศักดาเสร็จสิ้นฮาแกนโวลเครเมอร์พร้อมด้วยกองกำลังแรปเตอร์จำนวนมากก็จะเริ่มเข้าโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าความรวดเร็วจากการฝึกฝนการต่อสู้ของฮาแกนที่ยิ่งถูกเสริมประสิทธิภาพให้เร็วขึ้นไปอีกด้วยจัมแพคของหน่วยแรปเตอร์ก็ยิ่งทำให้เขากลายเป็นยมทูตในสนามรบที่สามารถสังหารสเปซมารีนฝ่ายภาคดีด้วยความเร็วระดับเหนือเสียงและด้วยทักษะในการต่อสู้ที่ถูกผสมเข้ากับทักษะทางด้านจิตวิทยาทำให้วิธีในการรบของเขาคือวิธีการรบที่ไม่เน้นไปทางการฆ่าฟันแบบโวอีเตอร์แต่จะเน้นไปที่การสร้างความหวาดกลัวแก่ศัตรูแบบวิธีการรบแบบไนท์ลอร์ดซึ่งวิธีการรบของฮาแกนโวลเครเมอร์นั้นได้สร้างชื่อให้กับขุนพลผู้นี้เป็นอย่างมากนอกจากนั้นเอกลักษณ์ของฮาแกนคือหอกปีศาจเฮลสเปียร์อาวุธโบราณที่มีปีศาจสิงสู่อยู่ซึ่งฮาแกนก็ได้นำหอกเล่มนั้นมาเป็นอาวุธประจำตัวและได้สร้างความหวาดกลัวเอาไว้ภายในจิตใจของกองทัพของ Imperium of Man และนี่คือเรื่องราวของ Haken Volkramer Chaos Lord แห่ง Black Legion ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Game หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่าเพลเยอร์ Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games